อีกหนึ่งสินทรัพย์คงทนที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่เป็นขนาดใหญ่และชีวะเศรษฐกิจได้เหมือนกันนั่นก็คือตลาดยานยนต์ล่าสุดนี้ทางสภายอุตสาหกรรมนะครับได้มีการออกมาลดประมาณการการผลิตรถยนต์ลงเป็น1นึ่ล้านห้าแสนคันนะครับเป็นการปรับลดลงถึงกว่า2 0 0แสนคันทีเดียวเป็นผลจากยอดขายแล้วก็ส่งออกนะครับที่ลดลงตัวเลขลิลี่งกล่าวถือว่าต่ำที่สุดในรอบ4ปีทีเดียวครับ คุณสระบงไพสิทธิ์พัฒนพงศ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโครศกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอท่านบอกว่าสอทอได้มีการปรับเป้าการผลิรถยนต์ปีนี้จาก1ล้านจ็ดแสนคันนะครับเป็น1นล้านห้าแสนคันหรือว่าหายไปกว่า2 0 0 0 0 0คันทีเดียวแบ่งเ,เป็นการปรับลดการผลิตเพื่อขายภายในประเทศจาก5้าแสนห้าหมนคันเป็น4ี่แสนห้าหมนคันและผลิตเพื่อการส่งออกนะครับลดจาก1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนคันเป็น1นึ่งล้านห้าหมื่นคัน เป็นผลจากยอดขายและส่งออกที่ลดลงนะครับโดยการผลิตดังกล่าวต่ำสุดในรอบ4ปีนับตั้งแต่ปี2564ซึ่งอยู่ที่1,600,000คันในขณะที่ภาพรูมอุตสาหการรมเดือนล่าสุดนะครับตุลาคมมีจำนวนรถยนตทั้งหมดที่ผลิตได้ทั้งสิ้น1,18,842คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ25.13ส่งผลให้10เดือนตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมมียอดการผลิต้งสิน้น1,246,868คันลดลงร้อยละ19.28โดยแบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อส่งออกทำได้อยู่ที่861,916คันลดลงจากปีก่อนร้อยละ4.69และการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศนะครับอยู่ที่384,952คันลดลงร้อยละ3 9 8 9ครับ ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคมนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น37,691คันลดลงจากเดือนกันยายนที่ร้อยละ36.08ต่ำสุดในรอบ54เดือนนับตั้งแต่ยกเลิกล็อก,อกดาวน์จากการระบาดของโควิด -19 นะครับหรือว่าเดือนพฤษภาคมปี63ซึ่งเป็นผลจากการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อครับของบรรดาสถาบันการเงินส่งผลให้10เดือนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่4 7 6 3 5 0คันลดลงร้อยละ 26.24ในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนการส่งออกรถจนสำเร็จรูปทำได้ทั้งสิน 84, ้น84,334คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ20.23โดยการส่งออกลดลงทุกตลาดเลยนะครับที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือตลาดออสเตรเลียตลาดตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปที่สงครามอิสราเอลกับฮาวมาสขยายมากขึ้นอาจส่งผล ไปยังตลาดส่งออกดังกล่าวเนี่ยน้อยลงนะฮะก็ทําให้ความขัดแย้งระดับโลกเนี่ยเรายังต้องติดตามอีกจุดหนึ่งก็คือสงครามราัสเซียยูเครนครับอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในการขยายการส่งออกในตลาดประเทศอื่นด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยยอดจดทะเบียนใหม่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า HEV นะครับพบว่าในเดือนตุลาคมมี8 6 2 2คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับถึงร้อยละส0ส่งผลให้ยอดรวม10เดือนแรกของปีนี้มียอดจดทะเบียนใหม่สะสม1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสิบเก้าคันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง56.61%ทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเอ็นชั่วโง,งทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดซั s cribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสด และก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ